ยังไงเสียคนไทยกับเรื่องของกินเรื่องของปากท้องนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเวลาเราดูภาพรวมแล้วสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ในฐานะของเราที่อาจจะเป็นผู้บริโภคคนนึงเนี่ยความสามารถในการจ่ายหนี้ครัวเรือนต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเร่งตัวบ้างแต่ละช่วงเวลาของแต่ละรอบปีนะคะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าสถานการณ์หนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปี2559คาดว่าจะมีโอกาสขยับขึ้นแตะระดับ 83-84% ต่อ GDP บนสมมติฐานที่ว่า GDP ขยายตัวที่ 3% หรือเติบโตในอัตราใกล้เคียงกับปี2558โดยเพิ่มขึ้นราว 5-6% จากปี2558โดยสินเชื่อที่เป็นตัวนำการเติบโตของหนี้ครัวเรือนยังคงกระจุกใน2ผลิตภัณฑ์ได้แก่1ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งในช่วง4เดือนแรกของปี2559จะยังได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และสอดคล้องกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในปี2559ที่มีโอกาสประคองการเติบโตไว้โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ให้สินเชื่อดังกล่าวได้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2. สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีแรงหนุนจากความต้องการใช้เงินของกลุ่มครัวเรือนรายได้กลางลงล่างเพื่อตอบโจทย์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เคยมีบทบาทค่อนข้างมากในช่วงหลายปีก่อนน่าจะยังคงเติบโตจำกัดเนื่องจากอยู่ในภาวะพักฐานสอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ยังคงหดตัวลงถ้าถามว่าหนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็อย่างที่พวกเราเห็นทั้งแบงก์ชาติก็ออกมาอยู่แล้วว่าหนี้ครัวเรือนมีอนาคตจะสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ไต่อยู่เรื่อยๆอยู่ปัจจุบันนี้ถามว่าสาเหตุมาจากอะไรเศรษฐกิจโดยตรงไหมเศรษฐกิจก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือนอกระบบเนี่ยเติบโตขึ้นในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สูงมากที่สุดแม้ว่าสัดส่วนหนี้ต่อ GDP จะมีแนวโน้มขยับขึ้นแต่การเติบโตของหนี้ครัวเรือนไทยยังคงชะลอความร้อนแรงลงเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตคือค่าเฉลี่ยปี2553ถึง2557เท่ากับ 13.5% จากหลายปัจจัยกดดันทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่สะสมอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางล่างซึ่งมีรายได้ราว 15,000 ถึง 50,000 บาทซึ่งเป็นเป้าหมายของการขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินส่วนใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ความต้องการก่อนหนี้ใหม่อยู่ในระดับที่จำกัดขณะที่สถาบันการเงินยังคงมุ่งไปทางกลุ่มลูกค้าระดับกลางบนมากขึ้นเนื่องจากยังมีความสามารถในการก่อหนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆและ2ความเชื่อมั่นในการก่อหนี้ใหม่ของภาคครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนี้สะสมไม่สูงมากนักยังผูกโยงกับความต่อเนื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยซึ่งยังคงขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของภาคส่งออกและความก้าวหน้าของภาครัฐและกว่าจะเห็นภาพที่ชัดคงจะก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี2559นี่โดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีอัตราสัดส่วนนี่มันเพิ่มขึ้นมันมีอยู่แล้วเพราะว่าฐานลูกค้ามันมากขึ้นลูกค้ากลุ่มใหม่มันมากขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับหนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 20% ที่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่ๆในปี59เพราะตอนนี้เราก็เห็นแววแล้วไงว่าหนี้ที่มันจ่อที่จะไหลลงมาเช่นหนี้30 day ก็สูงขึ้น90 day ก็สูงขึ้น120 day ก็สูงขึ้นเพราะงั้นมันมีโอกาสที่จะเป็น NPL เนี่ยสูงขึ้นอยู่แล้ว 3สถาบันการเงินยังคงใช้นโยบายเครดิตที่ระมัดระวังต่อเนื่องจากปี2557ถึงปี2558เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้กู้และลดทอนปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนค่อนข้างกังวลด้วยการเติบโตที่ชะลอลงของหนี้ครัวเรือนจะเป็นผลบวกต่อเสถียรภาพของการเงินภาคครัวเรือนในท้ายที่สุดการเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยยากขึ้นไหมยากขึ้นเมื่อก่อนเขากล้าปล่อยแต่ตอนนี้ทำไมไม่กล้าปล่อยไม่กล้าปล่อยเพราะว่ามันมีพรบทวงถามหนี้ออกมา1ฉบับเนี่ยออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อช่วยผู้บริโภคหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แต่มองดูเหมือนว่าพรบฉบับนี้ออกมาช่วยผู้บริโภคให้ไม่ให้คนทวงถามหนี้ไปใช้ความรุนแรงนะฮะหรือว่าไม่ให้ผู้ทวงหนี้ไปข่มขู่ไปดูถูกเหยียดหยาม
นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าคนที่ติดตามหนี้ในระบบเนี่ยตามหนี้ให้กับใครตามหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามหนี้ให้กับธนาคารซึ่งธนาคารพวกนั้นเป็นใครฮะเป็นธนาคารที่พวกเรานี่แหละนะทุกคนแม้กระทั่งรัฐเองหรือข้าราชการหรือทุกคนเอาเงินไปฝากไว้ให้เขาคุณกล้าเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเพื่อให้เขาออกไปทำธุรกิจให้เกิดผลกำไรแต่พอเขาเอาไปปล่อยสินเชื่อคุณดันออกกฎหมายมาบล็อกไม่ให้เขาทวงถามหนี้ถามว่าเมื่อเขาไม่ให้เขาทวงถามหนี้ธนาคารเดือดร้อนไหมก็ส่วนหนึ่งละแต่ถามว่ามันมีทางออกไหมทางออกก็มีไงในที่สุดก็ต้องไปฟ้องที่ศาลพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ปีพุทธศักราช2558ซึ่งคลอดออกมาแล้วและเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาอาจจะทำให้บรรดาลูกหนี้อุ่นใจได้บ้างแต่ในมุมมองของเจ้าหนี้หรือการติดตามทวงหนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งมิติที่เป็นอุปสรรคอยู่ไม่น้อยโดยเนื้อหาสำคัญของพรบ.ทวงถามหนี้ 2558 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ตาดำๆอยู่ในมาตรา11ที่ว่าห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงใช้วาจาดูหมิ่นแจ้งหรือเปิดเผยตัวลูกหนี้ใช้ข้อความสื่อความหมายในการทวงถามไม่เหมาะสมหรือมาตรา12ห้ามทวงถามหนี้ที่เป็นเท็จอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือทนายความหรือสำนักงานกฎหมายอ้างว่าถ้าไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีหรือถูกอายัดเงินเดือนมาตรา13ห้ามทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรมหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกำหนดและมาตรา14ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐไปทวงถามหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งข้อนี้สำคัญและคงจะโดนใจเหล่าลูกหนี้เป็นอย่างมากเพราะหมายถึงคนในเครื่องแบบทหารตำรวจที่อาจจะเคยรับงานข่มขู่ลูกหนี้ก็จะถูกห้ามด้วยกฎหมายข้อนี้อุปสรรคของการทวงหนี้มีเรื่องเดียวคือเรื่องพรบฉบับนี้แหละนะที่เป็นอุปสรรคให้เราพูดเยอะไม่ได้การทวงหนี้ก็เหมือนการขายของใช่ไหมมันต้องอธิบายมันต้องชี้แจงข้อดีข้อเสียให้ลูกค้าทราบลูกค้าถึงจะซื้อใช่ไหมคนเป็นหนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องอธิบายเพราะว่าถามลองออกไปสำรวจดูสิว่ามีลูกหนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดดอกเบี้ยเองเป็นใช่ไหมบางคนนี่กู้มาไม่รู้หรอกให้กู้เท่านี้ผ่อนเท่านี้เอาผ่อนเท่านี้ฉันผ่อนได้จบโดยไม่รู้เลยว่าฉันผ่อนได้เนี่ยมันผ่อนอะไรบ้างมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ในวงเงินที่ผ่อนใช่ไหมมีเงินต้นเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเขาคิดดอกเบี้ยไม่เป็นเมื่อเขาคิดไม่เป็นแล้วเนี่ยพอเป็นหนี้ปั๊บยิ่งไม่เป็นใหญ่เลยพอเขาทำอะไรไม่เป็นและแทนที่จะให้เราเนี่ยเป็นคนเป็นตัวกลางลงไปเจรจาหรืออธิบายข้อดีข้อเสียลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเราไม่ได้บังคับว่าคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็เรื่องของคุณแต่เราอยากอธิบายว่าถ้าคุณไม่จ่ายเวลาเขาฟ้องแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเขาบังคับคดีคุณเสียหายอะไรบ้างใช่ไหมแต่ถ้าคุณจ่ายคุณได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการจ่ายครั้งนี้หรือคุณเสียประโยชน์อะไรจากการจ่ายถ้าเราได้อธิบายเขาเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นทางออกทางหนึ่งแต่เมื่อปิดช่องไม่ให้เราอธิบายแล้วเนี่ยก็ไปสู่ศาลก็ไปจบที่ศาลประมาณนั้นเรียกว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาครอบคลุมปกป้องลูกหนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีในฐานะลูกหนี้ตาดำๆเมื่อมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วก็ควรจะต้องดำรงวินัยในการจ่ายหนี้อย่างยิ่งยวดไม่ควรตั้งใจเบี้ยวหนี้และควรจะเคารพสิทธิของเจ้าหนี้ทำหน้าที่ลูกหนี้ที่ดีด้วยนั่นคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดเขาถึงบอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะกินจะอยู่จะใช้ยังไงแต่ความมีวินัยในตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ทำให้คุณนั้นก่อหนี้เพิ่มเติมเป็นดินพอกหางหมูในอนาคตนี่เป็นสถานการณ์หนี้ปัจจุบันที่เราติดตามกันอยู่และเราจะตามกันเป็นระยะตลอดจนในตอนต่อไปคงจะได้เห็นภาพรวมของธุรกิจการทวงหนี้ด้วยค่ะ